สวัสดีครับผมวันนี้รายการ Alpha Life Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมที่ผ่านมาเราได้ทราบกันว่าเรื่องของการระบาดของโรค EMS เนี่ยเราก็พยายามหาแนวทางการเลี้ยงแบบต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ซึ่งแนวทางการอนุบาลเนี่ยเป็นอีกวิธีการนึงที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าทำให้ลูกกุ้งมีคุณภาพแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณยุทธนารัตนโอนะครับหรือพี่ไก่นะครับผมท่านเป็นประธานสหกรณ์ลุ่มน้ำท่าทองคนใหม่เลยครับผมครับผมสวัสดีครับพี่ไก่ครับผมก็คือพี่ไก่เนี่ยก็คือว่าเราก็ใช้ระบบการอนุบาลหรือการชำลูกกุ้งเหมือนกันใช่ไหมครับผมอยากให้พี่ไก่อธิบายถึงความสำคัญของการชำเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงก่อนหน้าที่เราไม่เคยอนุบาลครับผมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราแม่ลูกบาลเนี่ยลูกกุ้งที่เราได้มาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงครับเราก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้ครับเราจะเป็นต้องปล่อยลงบ่อเลยแต่พอมาเราทำลูกบาลลูกกุ้งเนี่ยเราสามารถเหมือนกับเราไปฟื้นตัวให้กับเขาให้เกิดความแข็งแรงครับเมื่อเขาพร้อมมีความแข็งแรงแล้วเราถึงเอาไปลงบ่อดินเนี่ยนี่คือหัวใจหลักของการอนุบาลเพราะการอนุบาลเนี่ยเราอนุบาล1เดือนแล้วค่อยไปปล่อยลงบ่อดินครับเพราะนั้นเราจะได้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพครับนะครับแล้วก็แข็งแรงครับผมอันนี้เป็นข้อดีของการอนุบาลครับผมแล้วเรื่องของตัวต้นทุนอะไรต่างๆความเสี่ยงต่างๆเราลดลงไหมถ้าเมื่อเทียบกับการปล่อยตรงในบ่อดินครับพี่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสมมุติว่าลูกกุ้งในฟาร์มเรามี6ล้านตัวครับ6ล้านตัวเนี่ยเราถ้าเราอนุบาลเนี่ยเรามีมอเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับเดือนนึงเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ผมให้สูงสุดเลย 10,000 บาทแต่ถ้า6ล้านตัวอยู่ในบ่อดินลง6บ่อบ่อ1มอเตอร์14ตัวถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเดือนต่อเดือนเพราะนั้นจะลดกันค่อนข้างมากค่าใช้จ่ายแล้วอีกตัวนึงก็คืออาหารครับอาหารนี่ชัดเจนมากครับนะครับอาหารนี่ก็น้อยกว่ากันเรียกว่า 70-30 ก็คือลดไป 70% ลดได้ 70% ครับผมแล้วอีกตัวนึงก็คือว่าในการอนุบาลเนี่ยนะครับความเสียหายน้อยเพราะฉะนั้นการเตรียมบ่อถ้าอย่างเราปล่อยตรงสมัยก่อนพอปล่อยลงไปปุ๊บเสียหายเราต้องทำใหม่แต่ตัวนี้มันจะไม่ต้องทำใหม่เพราะว่ามันปล่อยแล้วรอดครับหรือถ้าในกรณีที่เสียหายจริงแล้วว่าแค่เคลียร์ในบ่อบ่อนั้นแค่บ่อเดียวใช่ครับผมในบ่ออนุบาลถ้าเสียหายจริงๆนะแต่เท่าที่เราอนุบาลมาไม่เคยเสียหายเลยครับไม่เคยเสียหายเลยไม่เคยเสียหายเลยครับครับของพี่ไก่นี่คือเราอนุบาลในระยะเวลา30วันถูกไหมครับจากลูกกุ้งตั้งแต่ปี12ครับ30วันแล้ว30วันครับผมลูกกุ้ง30วันพอไปปล่อยในบ่อเมื่อเทียบกับที่เราเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยเรื่องของไซส์อะไรต่างๆก็เป็นยังไงบ้างครับพี่ในการอนุบาลนะกับปล่อยตรงเนี่ยใน60วันแรกเนี่ยจะพอๆกันนะครับไม่ต่างกันแต่จะต่างกันหลังคือการปล่อยตรง 1-60 วันนะครับก็จะอยู่ประมาณใกล้100ตัวประมาณนะครับประมาณ100ตัวแต่การอนุบาลเนี่ยอนุบาลในบ่อปูน30แล้วไปลงบ่อดิน30ก็จะอยู่ที่ไซส์ร้อยตัวเหมือนกันแต่ความต่างก็คือว่าได้ความสดของบ่อพอเลย60วันไปแล้วเนี่ยในบ่อที่ชำแล้วเอาไปลงเนี่ยโตเร็วกว่าเพราะว่าในบ่อเขาที่ไปปล่อยเนี่ยมันถูกตัดตอนไปแล้ว30วันเพราะนั้นบ่อเขาจะไม่ชำครับผมเพราะช่วงอนุบาล30วันแล้วก็สามารถที่จะให้อาหารให้แร่ธาตุให้ออกซิเจนเต็มที่ตรงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กุ้งมันโตเร็วถูกไหมครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับตรงนี้พี่ไก่คิดว่าความเสี่ยงเราลดลงไปเยอะเลยถ้าเปรียบเทียบความเสี่ยงผมใช้คำว่าการอนุบาลลูกกุ้งเป็นตัวที่ลดความเสี่ยงคุ้มครองธุรกิจเราค่อนข้างจะมั่นคงครับผมครับตรงนี้ก็คือเราถือว่าเป็นแนวทางที่พี่ไก่ก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเกษตรกรนำไปลองปรับใช้ดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไก่มากนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ